ันยันรักรักษาพันSinada and Jones.
ำหรับนะครับในรอบของชุดว่ายน้ำนะครับกับผู้ประกวดของเราทั้ง10คนและสำหรับรางวัลชุดประจำอำเภอยอดเยี่ยมได้แก่ Miss Grandเวียนเชียงรุ้งครับชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยมคือ Best in Spencer ครับและสำหรับรางวัล Best in Spencer ได้แก่ Miss Grand Miss Grand อะไรดีครับ Miss Grand Richard this world with the help of this Grand International's platform. And number
ง่ายๆก็คือเป็นคนหิวแสงนะคะเอิร์นเป็นคนที่มีความฝันเยอะมากค่ะและหนึ่งในความฝันของเอิร์นนะคะก็คือการได้เป็นหนึ่งในทีม Miss Grand Thailand ค่ะและในวันนี้เอิร์นมายืนอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะได้รับแสงที่สว่างมากขึ้นและทำให้มันไบรท์มากยิ่งขึ้นเอิร์นเชื่อเลยค่ะว่าเชียงรายสายแข็งไม่เกินจริงและI'm
it's ingrained in my head and I start to think, honey, I'm a perfect day. It's ingrained.
expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down.
ูงครับและเดินทางมาถึงรางวัลพิเศษรางวัลต่อมานะครับนั่นคือรางวัล Best in Evening Gown ครับและนอกจากนี้ครับผมขอเชิญคุณบาราเม่ปัจจุบันครับผู้บริหารอีเลนครีครับให้เกิดการมอบรางวัลชุดราตรียอดเยี่ยม Best in Evening Gown ครับและท่านที่สามนี้ได้แก่มิสแกรนด์
อยู่ว่าจากกรณีที่มีการจัดฉากหน้าม้าที่ถูกรางวัลที่หนึ่งโดยบริษัทแพลตฟอร์มออนไลน์แห่งหนึ่งคุณคิดว่าบทเรียนที่ชัดเจนที่สุดที่สังคมได้รับคืออะไรอีกครั้งนะครับจากกรณีที่มีการจัดฉากหน้าม้าให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับโดยบริษัทแพลตฟอร์มออนไลน์แห่งหนึ่งคุณคิดว่าบทเรียนที่ชัดเจนที่สุดที่สังคมได้รับคืออะไร30วินาทีเชิญครับสำหรับบทเรียนที่ควรจะได้รับนะคะก็คือการไม่ช่อโกงการไม่โกหกควรยุติธรรมกับประชาชนและคนรอบข้างค่ะเพื่อเป็นการทำงานอย่างสุจริตนะคะขอบคุณค่ะมีคำตอบเชิญนักกับมิสแกรนด์แม่สวยนั่นเองครับและต่อไปครับขอเชิญมิสแกรนด์แม่จันครับจะได้ส่งคำถามได้เลยครับและมิสแกรนด์แม่จันเลือก2คำถามหมายเลข4คำถามมีอยู่ว่าในขณะที่ประเทศไทยเต็มไปด้วยความขัดแย้งความรุนแรงและการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในความคิดเห็นของคุณอะไรที่จะหยุดปัญหาเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดในขณะที่ประเทศไทยเต็มไปด้วยความขัดแย้งความรุนแรงและการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในความคิดเห็นของคุณอะไรที่จะหยุดปัญหานี้ได้อย่างเร็วที่สุด30วินาทีเชิญครับอะไรที่จะหยุดปัญหานี้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดอันดับแรกที่สำคัญมากๆเลยสำหรับเอิญนะคะก็คือการเคารพซึ่งกันและกันค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการขัดแย้งนะคะแต่หมายถึงทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นสิทธิมนุษย์หรือว่าทุกๆอย่างนะคะเราคิดว่าการเคารพกันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดู3ข้อนะครับและจากนั้นเลือก2คำถามหมายเลขหมายเลข3นะครับตั้งใจฟังคำถามดีๆนะครับคำถามมีอยู่ว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับคำพูดติดตลกที่ว่าเกิดชาติหน้าขอให้เกิดเป็นคนไทยอีกครั้งนะครับคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับคำพูดติดตลกที่ว่าเกิดชาติหน้าขอให้เกิดเป็นคนไทย30วินาทีเชิญครับไม่อยากเป็นคนที่ภูมิใจในการที่ได้รับโอกาสที่จะเป็นคนไทยเพราะว่าจริงๆแล้วในประสบการณ์มายาเกิดมากับน้ำตาฝรั่งจ๋าซึ่งบางครั้งทำให้รู้สึกเหมือนเป็นคนที่ไม่ใช่คนไทยแต่จริงๆแล้วในใจเป็นคนไทยและคิดว่าเราคนไทยควรภูมิใจในการเป็นไทยเราคนไทยควรภูมิใจในการที่ได้รับโอกาสที่ได้อยู่เมืองไทยเพราะว่ามันเป็นประเทศนี่คือคำตอบของเธอนะครับขอบคุณนะครับมิสแกรนด์ผ่านครับและต่อไปครับขอเชิญมิสแกรนด์เวียงชัยครับเงินเท่านั้นที่ knock everything ธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โกยบินแสดงเห็นว่าเงินยังเป็นปัจจัยสำคัญของความสุขคุณคิดว่าจากคำกล่าวข้างต้นมีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างไรอีกครั้งนะครับเงินเท่านั้นที่ knock everything ธนบัตรเท่านั้นที่จะทำให้เราได้โกยบินแสดงให้เห็นว่าเงินยังเป็นปัจจัยสำคัญของความสุขนะครับคุณคิดว่าจากคำกล่าวข้างต้นมีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยอย่างไรใช่ครับขอบการศึกษาอีกได้ไหมครับ All right, this is for the question. This is for the just a lighter funny motto. This is the message. This is to for the only money. This can not everything. This cat is for you.Give the wing and the prize, so you will have a lot of money. Okay, you know that? So, in this way, it shows that amount of money is the main source of the happiness for the Thai people. Then how does this fade to the age of the Thai economy? Okay, 30 seconds, go. I think that happiness can come from everything. Obviously, money is very important, but at the end of the day, it's
เพื่อนเลือกมาให้หมดแล้วเป็นคำถามนะครับหมายเลข5ครับคำถามมีอยู่ว่าจากกรณีที่นักเรียนนะครับม.6ที่สอบติดแพทย์แล้วเปิดขอรับบริจาคค่าเล่าเรียนนะครับจากที่มีกองทุนเพื่อการศึกษาต่างๆมากมายแต่ภายหลังนะครับมีกระแสว่าเขานั้นไม่ได้ขัดสนจริงนะครับคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์นี้นะครับอีกครั้งนะครับจากกรณีที่มีนักเรียนม.6สอบติดแพทย์แล้วเปิดขอรับบริจาคค่าเล่าเรียนครับทางนี้นะครับก็มีกองทุนต่างๆมากมายเลยที่คอยซัพพอร์ตน้องนะครับแต่ว่าภายหลังเนี่ยมีคนพบว่าเขานั้นไม่ได้ขัดสนจริงคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์นี้ครับ30วินาทีเชิญครับค่ะสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ถูกและไม่ควรเลยแต่อันนี้ทางนั้นเนี่ยก็ต้องเกิดขึ้นจากการตรวจสอบก่อนถ้ามันเป็นความจริงทางตัวของน้องเนี่ยมีมองว่าอาจจะต้องได้รับโทษบางอย่างก็อาจจะเป็นโทษของเด็กในวัยตามอายุอะไรก็ว่าไปคุณหญิงก็ไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่นะคะแต่ว่ามีมองว่าจริงๆเราเนี่ยไม่ว่าจะคนอายุสักเท่าไหร่จะเป็นใครนี่คือคำตอบของเชิญครับบิ๊กแกรนด์เวียงเชียงรุกนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมทุกท่านครับสำหรับคำตอบของทั้ง5คนสุดท้ายนะครับเรียกได้ว่าตัดสินใจยากจริงๆนะครับรวมถึงท่านคณะกรรมการของเราก็ทำงานกันอย่างหนักนะครับเดี๋ยวขอเสียงปรบมือต้อนรับชาร์ลอตต์ออสตินน่ารักมากเลยนะครับแน่นอนอย่างที่เราทราบวันนี้ครับทุกท่านครับว่าตั้งแต่นะครับ
ว่าจะเป็นทั้งอิงฟ้าแล้วก็ชาร์ลอตเนี่ยได้รับตำแหน่งจากการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในปีที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่าตั้งแต่รับลงปุ๊บจนถึงณปัจจุบันเนี่ยมีงานเข้ามาหลากหลายเลยนะครับแล้วก็เรียกว่าทำงานตลอดเวลาเลยจนถึงปัจจุบันนี้เรามีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างครับที่ให้สมกับว่าเป็นนางงามพร้อมใช้ครับจริงๆก็อยู่ที่ใจล้วนๆเลยค่ะเชื่อว่าถ้าสมมติว่าใจเราพร้อมที่จะทำงานในทุกวันมันก็ทำให้เรามี energy ที่จะตื่นมาทำงานแต่ว่าพร้อมใช้ในนี้ค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือกำลังใจสำหรับตัวพี่ฟ้าเองเนี่ยก็คือเราก็มีกำลังใจในทุกวันไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเรานะคะหรือว่าจะเป็นแฟนคลับที่รอดูผลงานของเราว่าวันนี้เราจะทำอะไรไปที่ไหนก็เลยทำให้เราแบบมีพลังแล้วก็พร้อมใช้ในทุกวันค่ะครับผมชาลอตนะครับจะบอกว่าเราต้องก่อนอย่างแรกเลยคือเราต้องรักการเป็นนางงามเราต้องรักการทำงานก่อนค่ะเราถึงจะทำงานออกมาได้ดีแล้วก็สนุกเพราะว่าถ้าเรารักหรือเราชอบอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะสนุกเอ็นจอยกับมันค่ะก็อยากฝากถึงน้องๆหรือว่าใครที่มันเข้ามาในครอบครัวมิสแกรนด์นะคะคุณต้องรักการทำงานมากๆนะคะเพราะว่ามิสแกรนด์ไม่ได้เป็นแค่นางงามค่ะครับผมและแน่นอนว่าในฐานะรุ่นพี่ที่มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022นะครับก็อยากให้ทั้งสองคนได้ฝากให้กำลังใจสำหรับว่าที่มิสแกรนด์เชียงราย2023ที่เราจะสร้างผลในยิ่งเป็นที่ไหนทีข้างหน้านี้ครับชาวเชียงครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ยินดีล่วงหน้ากับคนที่ได้รับมงกุฎมิสแกรนด์เชียงรายด้วยค่ะส่วนใครที่ไม่ได้ไปต่อก็ไม่ต้องเสียใจค่ะยังมีหลายจังหวัดให้เราได้ไปโชว์ศักยภาพนะคะก็ต้องมีจังหวัดสักจังหวัดนึงที่เป็นของเราแน่นอนค่ะครับผมขอบคุณชาวเชียงครับอิงฟ้าเลยครับค่ะก็ตามคอนเซ็ปต์เลยนะคะเมื่อแสงกระส่องมาที่เราแล้วนะคะก็ทำให้เต็มที่ทำให้คนจำเราให้ได้หาความเป็นตัวเองออกมานะคะอย่างที่ชาลอตได้บอกคือการเป็นมิสแกรนด์ไม่ได้เป็นแค่นางงามเดียวคุณต้องเป็นในทุกๆด้านทำยังไงก็ได้ให้คนตกหลุมรักเราให้ได้มากที่สุดนะคะด้วยความจริงใจแล้วก็ความเป็นตัวเองเป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้ไปต่อนะคะก็สู้ๆเวทีนี้อาจจะไม่ใช่เวทีสุดท้ายของตัวคุณก็ได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะครับผมและนี่นะครับคือกำลังใจที่ดีนะครับจากผู้ที่ของเราทั้งสองคนอิงฟ้าและชาลอตนะครับยังหมายถึงเราทั้งสองคนยังอยู่ต่อด้านบนเวทีนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเรายังมีนะครับสามบุคคลสำคัญของเรานะครับที่ถือว่าเป็นกำลังในการขับเคลื่อนนะครับเวทีการประกวดของเรานั่นเองครับและในช่วงเวลานี้ครับผมขอเรียนเชิญนะครับท่านแรกครับกับคุณพัทรวดีสุทธิธนกุลครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคุณนวัตอิสระไกรสิทธิ์กรรมการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลและคุณอเล็กซานเดอร์พัชศรีสวัสดิ์ครับโปรดิวเซอร์ดีเรคเตอร์มิสแกรนด์เชียงรายครับเรียนเชิญทั้งสามคนครับสวัสดีนะครับทั้ง3ท่านด้วยนะครับและสำหรับท่านแรกนะครับขออนุญาตพูดคุยนะครับสำหรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับนะครับท่านพัทรวดีสุทธิธนกุลนะครับครับผมในฐานะเจ้าบ้านนะครับของจังหวัดเชียงรายนะครับอยากจะสอบถามท่านนะครับว่าสำหรับจังหวัดเชียงรายนะครับมีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายอย่างไรบ้างครับแล้วก็สำหรับในตอนนี้เรียกได้ว่าจังหวัดของเราก็เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างๆมากมายเลยที่เข้ามาจังหวัดเชียงรายมีอะไรที่ถือว่าเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างๆที่กำลังเข้ามาไหมครับกินโมกินอะไรที่ฟังต้องบอกว่าจุดดึงดูดตอนนี้ความหนาวเย็นนะคะตอนนี้ก็จังหวัดเชียงรายก็มีต้องเปิดแอร์ทุกอย่างนะคะแล้วก็มีช่วงนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งโดยเฉพาะในดอกไม้นะคะตอนนี้มีงานดอกไม้งามที่สวนตุงโคในเมืองนะคะแล้วก็ตอนนี้ช่วงนี้ดอกนางพญาเสือโคกหรือว่าสักระกำลังติดบานอยู่ทั่วหลายแห่งนะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสมาที่เชียงรายได้ไปเยี่ยมชมทั้งสองแห่งนะคะและท่านก็จะมีความประทับใจค่ะเชียงรายนะครับมาต่อกันที่พี่อเล็กซ์ครับพีดีคนเก่งของเรานะครับเรียกได้ว่าพี่อเล็กซ์นี้นะครับก็อยู่เคียงข้างกับเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์มาตั้งแต่นะครับเริ่มต้นแรกๆเลยที่นะครับเราเปลี่ยนรูปแบบการประกวดมาเป็นรูปแบบมิสแกรนด์จังหวัดนะครับพี่เลยก็ถือว่าเป็นพีดีนะครับทำแรกๆเลยนะครับในปี2016จนถึงณปัจจุบันครับอยากจะสอบถามพี่อเล็กซ์ครับว่าอะไรนะครับที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ยืนหยัดนะครับกับเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ตลอด8ปีที่ผ่านมาพี่อเล็กซ์ครับตอบเขารอบทำไฟจริงๆผมก็อย่างที่น้องแชมป์บอกนะครับว่า
ผมเองก็ขึ้นรถไฟขบวนแรกกับพี่วัดมานะครับตั้งแต่ปี2016นะครับตั้งแต่มีการขายลิขสิทธิ์ระดับจังหวัดนะครับเชียงรายผมเองเนี่ยจริงๆไม่รู้เรื่องนางงามเลยครับผมชอบความคิดพี่วัดครับพี่นวัดตอนที่พี่นวัดบอกว่าพี่นวัดอยากสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่จะประกาศศักยภาพของคนไทยเนี่ยให้เป็นที่รู้จักของคนทั้งโลกว่าคนไทยเองมีศักยภาพไม่ว่าจะทำเวทีงานก็ตามนะครับว่าพี่วัดเองก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าพี่วัดสามารถทำให้ Miss Grand International Miss Grand Thailand เป็นที่รู้จักแล้วก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผมมีความรู้สึกว่าผมอยากร่วมงานกับคนเก่งครับครับผมและนอกจากนี้ครับในปี2020ที่ผ่านมานะครับมิวเนสของเราเนี่ยก็ได้รับรางวัลนะครับเป็นผู้อำนวยการกองประกวดยอดเยี่ยมประจำปี2020บนเวที Miss Grand Thailand ด้วยพี่เล็กครับได้รับรางวัลในปีนี้2023นะครับเราก็ได้ตั้งเป้าไว้แล้วว่าสำหรับว่าที่ Miss Grand เชียงรายเนี่ยจะต้องไปสร้างชื่อเสียงบนเวที Miss Grand Thailand และยังคงคอนเซ็ปต์เชียงรายสายแข็งคุณสมบัตินะครับของผู้ชนะในปีนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่เล็กครับโอ้สำหรับจริงๆเขาเรียกว่า Beauty Standard ของนางงามมันก็เป็นหลักการเหมือนเดิมใช่ไหมครับก็คือว่าสวยเก่งฉลาดดีใช่ไหมครับทุกท่านนะครับแต่ว่าจะทำยังไงถ้าจะทำยังไงให้มีคนหลงรักอิงฟ้าชาร์ล็อตอันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นตัวแทนของมิสแกรนด์เชียงรายนอกจากสามีนะครับต้องมีสิ่งที่ทำให้ตัวเองเนี่ยมีเสน่ห์เป็นที่รักเป็นที่หลงใหลนะครับตัวเองเหมือนทุกคนที่ลงกลางจังหวัดเชียงรายเหมือนกับท่านรองผู้ว่าพูดใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นเรามองหาจุดนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าใครที่นะครับจะทำให้เชียงรายเป็นสายสะพานแข็งได้ต้องได้ใจคนเชียงรายและได้ใจคนทั้งประเทศครับครับผมแน่นอนครับว่าในเชียงรายสายแข็งแน่นอนครับไปต่อกันที่คุณนวัดนะครับเจ้าบอสของเราครับคุณนวัดครับมีอะไรอยากจะกล่าวในที่น้อยให้สำหรับนะครับพีดีคนนี้ไหมครับที่อยู่ในข้างเราบ้างตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้เลยครับครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีทุกท่านนะครับท่านคณะกรรมการแล้วก็ชาวจังหวัดเชียงรายแล้วก็ทุกท่านที่ชมผ่านทาง YouTube Grand TV อยู่นะครับก่อนอื่นก็ขออวยพี่อะไรก่อนคุณอะไรก่อนนะฮะเป็นคนเดียวแล้วก็เป็นคนที่ถือลิขสิทธิ์ตลอดต่อเนื่องโดยที่ไม่ผ่านมือไปให้คนอื่นเลยถือเป็นความมุ่งมั่นเป็นความตั้งใจผมบอกเลยนะครับว่าบางทีความสำเร็จของคนมันไม่ได้อยู่แค่การเริ่มทำอย่างเดียวแต่มันจะต้องมีระยะเวลาในการยืนรอเพราะฉะนั้นคุณอเล็กเนี่ยเขาได้ผ่านประสบการณ์ทั้งทุกทั้งสุขทั้งการรอคอย8ปีผ่านไปหน้าตำแหน่งที่ได้นะครับ Best Director แน่นอนอยู่แล้วครับมันก็เหมาะสมกับคุณอเล็กซ์และชาวจังหวัดเชียงรายนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่เห็นชัดเจนนะครับว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครนะครับแต่ความพยายามต้องมีระยะเวลาในการรอคอยจะทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับชาวจังหวัดเชียงรายนะครับที่รวมตัวกันนะครับสำหรับกิจกรรมของมิสแกรนด์เชียงรายในทุกๆปีผมว่าเหมือนกับเรามารียูเนียนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นเอกชนนะครับนักลงทุนรวมถึงเพื่อนฝูงต่างๆนะฮะและก็คนรุ่นใหม่ด้วยสาเหตุที่เรารวมตัวกันแบบนี้เพราะว่าเราจริงๆแล้วอยากจะพัฒนาด้วยใจลึกๆเลยนะครับการประกวดนางงามมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายทุกท่านคงจะทราบดีนะครับว่าการประกวดนางงามในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นสันเซ็ตธุรกิจที่ภาคที่ตกดีไม่มีวันที่จะดีขึ้นนะครับแต่ว่าสำหรับประเทศอย่างเราและประเทศอีกประมาณครึ่งโลกยังใช้ประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นพวกเราต้องรีบใช้ประโยชน์จากการประกวดนางงามเช่นเดียวกับ Miss Grand Thailand เป็นแพลตฟอร์มที่ต้องการสร้างศิลปินสร้างคนที่มีคุณภาพสร้างเด็กรุ่นใหม่นะครับรวมถึงอาจจะขยายไปถึงการระบบเศรษฐกิจและการเงินต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นการที่เราเริ่มdevelop ทุกอย่างจากแพลตฟอร์มที่กำลังจะหมดอายุนั่นคือการประกวดนางงามถือว่าประเทศเราเป็นประเทศที่ยังมีโอกาสและยังโชคดีเช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลกเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของ Miss Grand Thailand ไม่ได้ต้องการประกวดไม่ได้ต้องการค้นหาว่าใครจะสวยกว่าใครเท่านั้นเราต้องการค้นหาคนที่กลายเป็นสตาร์ที่มีแสงเต็มตัวและสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ให้กับตัวเองให้กับครอบครัวให้กับสังคมให้เป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดีและก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเอาจริงๆนะครับสิ่งที่อยากจะมองมากไปกว่านี้สำหรับในประเทศไทย Miss Grand Thailand อยากจะเห็น Miss Grand Thailand เป็นนักการเมืองที่สุจริตที่มั่นคงและที่สำคัญที่สุดนะครับเราจะพูดถึง
สิ่งสำคัญที่เราจะปลูกฝังให้กับคนไทยทุกๆคนซึ่งในวันนี้มีน้อยนักนั่นก็คือสิทธิมนุษยชนและสิทธิในการพูดในที่สาธารณะ human right และ right of speech สิ่งเหล่านี้เราจะปลูกฝังอยู่ตลอดเวลาและเราจะพูดคุยกันอยู่ทุกคลาสที่เราเข้าคลาสด้วยกันในมิสแกรนด์ไทยแลนด์จนกว่าจะจบการแข่งขันเพราะฉะนั้นฝากไว้ว่าสิ่งเหล่านี้คือวัตถุประสงค์ใหญ่ของมิสแกรนด์ไทยแลนด์เพื่อประเทศไทยจะได้ดีขึ้นจะได้พ้นจากการคอร์รัปชันและการเห็นแก่ตัวของรัฐบาลครับคุณครับก็ถือว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วเราจะเข้าสู่เทศกาลการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023แล้วคุณนวัตมีอะไรอยากจะอัปเดตให้กับแฟนๆที่รับชมอยู่นะครับแต่พูดถึงการเมืองก็ไม่ได้นึกว่าอีกไม่กี่เดือนเราจะได้เลือกตั้งด้วยคำถามก็อีกไม่กี่เดือนจะถึงการเลือกตั้งเลือกอะไรก็ได้ที่ตรงข้ามกับยุคปัจจุบันนะครับชาวไทยแล้วก็ฝากนิดนึงนะครับมิสแกรนด์ไทยแลนด์ของเราคำถามรอบสุดท้ายเสียดายนะครับบางจังหวัดเอาไปเรียบร้อยแล้วนะฮะจำจังหวัดไม่ได้น่าจะเป็นลำพูนหรืออะไรหรือน่าจะจังหวัดหนูอ่ะชุมพรนะฮะเพราะว่าเดือนเมษายนอีกประมาณ1เดือนข้างหน้าจะมีการเลือกตั้งคาดการว่าคำถามที่คิดเอาไว้แล้วก็จดเอาไว้เลยถ้าคุณจะต้องไปการเลือกตั้งในกรุงหาคุณจะให้ประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกต่อไปหรือไม่เสียดายใช้ไม่ได้เพราะจังหวัดเนิ่นก่อนปีใหม่เอาไปใช้แล้วนะครับก็มีแล้วกันนะครับก็ในเดือนเมษายนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเฟสติวัลของเราก็อยากให้ทุกคนมาสุขสนานกับเราแล้วปีนี้เราขึ้นมาเก็บตัวทางเหนือด้วยนะครับมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเราก็จะมาอยู่ในช่วงสงกรานต์นะครับสนุกสนานด้วยการจะบินภูมิเมืองด้วยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือประเทศไทยโอ้อะไรกันครับประเทศไทยเนี่ยโอกาสที่เราจะยิ้มโอกาสที่เราจะหัวเราะบางทีมันน้อยนะมีแต่อุปสรรคเหลือเกินจะหัวเราะก็ต้องหุบนะฮะจะล่าเริงก็ต้องเศร้านะครับจะทำอะไรก็ถูกตรวจสอบนะครับจะทำดีมากก็กลายเป็นอุปสรรคของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่ามิสแกรนด์ไทยแลนด์จะเป็นแพลตฟอร์มที่อิสระจริงๆแล้วไม่คิดจะกลัวใครถ้าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องขอบคุณครับแน่นอนครับว่าพบกันแน่นอนกับพิธีการไทยแลนด์2023นะครับในเดือนเมษายนนี้นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับและนอกจากนี้ครับขอขอบคุณทุกท่านด้านบริเวณนี้ด้วยขอบคุณอิงฟ้าชาวหลอดนะครับพี่อเล็กท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและคุณประวัติด้วยนะครับขอบคุณนะครับท่านด้วยนะครับการประกวดมิสแกรนด์เชียงราย2023ในรอบตัดสินนี้นะครับแน่นอนครับว่าในรอบนี้นะครับจาก5คนจะเหลือแค่3คนสุดท้ายเท่านั้นนะครับที่จะได้ไปต่อในรอบไฟนอลเฟชั่นนะครับและในช่วงเวลานี้ครับผมจะทำการประกาศ3คนสุดท้ายทุกท่านพร้อมกันหรือยังครับและถ้าเกิดทุกท่านพร้อมแล้วครับ3คนสุดท้ายมิสแกรนด์เชียงราย2023ท่านแรกขอแสดงความยินดีกับ
เก่งมากเลยนะครับเดี๋ยวลืมนะครับถ้ายังมีฝันให้น้องๆไปต่อนะครับไม่ได้ว่าจังหวัดต่อไปอาจเป็นคุณได้เลยครับและในช่วงเวลานี้ครับทั้ง3คนนะครับจะเข้าสู่ในรอบของไฟนอลควีชันนะครับซึ่งในรอบไฟนอลควีชันนี้นะครับทั้ง3คนจะได้รับคำถามเดียวกันนะครับและจะมีเวลาในการตอบคำถาม30วินาทีเท่ากันทุกคนนะครับและในช่วงเวลานี้ครับผมขอเชิญสำหรับคำถามในรอบไฟนอลควีชันครับเรียกได้ว่าอัปเดตสดๆร้อนๆเลยนะครับสำหรับคำถามในรอบไฟนอลควีชันนี้นะครับคำถามของน้องๆทั้ง3คนมีอยู่ว่าจากการประกาศล่าสุดของทางกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ที่ห้ามผู้เข้าประกวดจากเวทีขออนุญาตนะครับมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2022เป็นต้นไปและผู้เข้าประกวดนางสาวไทย2023ทั้งในระดับประเทศและจังหวัดห้ามเข้าร่วมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์คุณมีความคิดเห็นอย่างไรอีกครั้งนะครับจากประกาศล่าสุดจากทางกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ที่ห้ามผู้เข้าประกวดจากเวทีที่ผมได้กล่าวไปเมื่อครั้งต้นนี้นะครับ2เวทีด้วยกันนะครับทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศนะครับในการเข้าร่วมประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะครับคุณมีความคิดเห็นอย่างไรขอเชิญคนแรกครับกับมิสแกรนด์เด็กชายครับมีหลายคนว่าบอกให้แอนจี้ไปเวทีอื่นแต่ว่าแอนจี้เลือกเวทีนางงามแรกเป็นมิสแกรนด์เพราะว่าแอนจี้รักแกอย่ามาด่าแล้วอย่ามาก๊อปปี้ดูเวทีเราสิคะเลิศที่สุดเลยค่ะแล้ว you and you can't even like do it like your stage is not good at all so please stop copying us thank you และขอเชิญคนต่อไปครับ Miss Grand Pan คำถามเดียวกันนะครับมีเวลา30วินาทีนะครับBut now what? I'll be honest, I know you announced this to the public, and I have done Miss Universe Thailand, but I choose Miss Grand International. And the reason I choose it is because you are real. You are honest. I am honest. I am real. And I'm here to make a difference. And I'm here to bring change to Thailand.And to this world with the help of Miss Grand International. Thank you. ขอบคุณครับและนี่คือคำตอบของเธอครับกับ Miss Grand ผ่านนั่นเองครับและไปต่อกันที่ท่านสุดท้ายครับขอเชิญ Miss Grand แม่จันครับ30วินาทีนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับเอิ้นเห็นด้วยกับการประกาศนี้นะคะในเมื่อเราตั้งใจจริงๆแล้วว่าอยากจะไปที่ไหนเราก็เลือกสไตล์ที่เราชอบนะคะและเอิ้นเลือกที่จะมาที่นี่เพราะว่าเอิ้นรักความเป็นประชาธิปไตยค่ะและที่นี่ให้เกียรติทุกคนเสมอภาคเท่าเทียมกันนะคะไม่จัดใครโดยรูปร่างหน้าตาหรือว่ารูปลักษณ์ภายนอกเลยและทุกคนนะคะมีความสามารถเป็นของตัวเองและเคารพซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะคือ Grand The One and Only ค่ะวันนี้ก็มาถึง
แต่ในที่สุดเราก็ดำรงตำแหน่งมานานกว่า1ปีแล้วเราก็ต้องหาคนใหม่นะคะเพื่อสร้างตำนานให้กับดิสแกรเชียงรายแฟนสะพายเชียงรายมาเลยเชื่อว่ามาเลยได้สร้างความภาคภูมิใจนะคะให้กับบ้านเชิญตัวเอง
ำนักที่ดีในชีวิตแล้วก็หนูก็พร้อมที่จะมอบให้กับคนอื่นค่ะและในวันนี้นะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับมิสแกรนด์เชียงรายคนต่อไปให้เป็นคนที่มีความคิดเข้มแข็งนะคะแล้วก็ขอให้สู้เต็มที่มาอะไรเป็นกำลังใจให้ตลอดนะคะขอให้ได้ประสบความสำเร็จแล้วก็พาเชียงรายไปถึงท็อปไฟให้ได้นะคะแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกคนที่มาเจอกันแล้วก็หวังว่าจะสนุกกับงานนะคะขอบคุณค่ะและสำหรับในช่วงเวลานี้นะครับเราจะทราบแล้วนะครับว่าใครนั้นที่จะเป็นมิสแกรนด์เชียงราย2023คนใหม่นะครับที่จะได้ครอบครองมงกุฎจะเปรียวเทียบลาสนะครับซึ่งออกแบบโดยอาจารย์สมเด็จที่จอนะครับร่วมด้วยกับนะครับศาสตราเมธีดร.เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์นั่นเองครับและสำหรับในช่วงเวลานี้นะครับเราจะเริ่มต้นในการประกาศรางวัลนะครับจากรองอันดับ2มิสแกรนด์เชียงราย2023ครับและสำหรับนะครับรองอันดับ2มิสแกรนด์เชียงราย2023ได้แก่และรองอันดับ2มิสแกรนด์เชียงราย2023ครับมิสแกรนด์มิสแกรนด์พาเชียงราย2023ครับแกใครครับในเดือนเมษายนนี้และมิสแกรนด์
ังหวัดเชียงรายนะครับที่จะไปประกวดต่อบนเวที Miss Grand Thailand ต่อไปนั่นเองครับส่งกำลังใจให้กับเธอวันนี้